ลุงเขานะคะเพราะว่าเงินมื้อนะครับเราอ่ะมันน้อยไงอาบุญน่ะแต่สําหรับเขาอ่ะมันมากแล้วลุงแกก็ไม่ค่อยสบายถึงก็ลุงไม่ค่อยสบายเจ็บออดๆแอดๆด้วยเราก็ไม่ใจดํากับเขานะยกนี้ให้เขาไปถึงมีสัญญากับชิจะต้องเหมือนหรอให้ลุงได้ทํามาหากินต่อไปไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าติดหนี้น้องเดี๋ยวจะไปยึดที่ยึดบ้านอะไรแล้วเครียดแต่ว่ามันจะอยากตัวเรื่องค่าตัวตายแล้วเพราะว่าทีนี้ให้เครียดนะเรื่องถี่ดินนะน้องคืนนะน้องคืนถ้าน้องเอานี่ลักล้านนี่น้องได้เลยนะเนี่ยได้น้องได้เป็นล้านเลยนะแต่ว่าน้องไม่เอาน้องให้ลงไปทีนี้ไม่ต้องเครียดกินได้นอนรับนะว่าก็เริ่มอย่าล้าล้าก็เมื่อแกตัวที่ก็ว่าโอเคคลิปนี้ถูกโพสต์ไว้ใน Facebook ของเจ้าหนี้รายหนึ่งโดยระบุข้อความแบบนี้ครับยกหนี้ให้ลูกหนี้กรณีนี้ลูกหนี้อายุเยอะและมีโรคประจำตัวลูกหนี้ขอผ่อนจ่ายแต่ทางเรายกให้ลุงจะสบายใจขึ้นไม่ต้องเครียดเพราะการเครียดจากการมีหนี้สินต้องกังวลว่าจะมีบ้านอยู่ไหมมันทุกข์ทรมานกรณีนี้ค้างผ่อนดอกมา6เดือนครับจริงๆถือว่าหลุดจำนองครับแต่ว่าเจ้าหนี้รายเนี่ยนะครับก็คือคุณออนเนี่ยเขาบอกว่าขอมอบให้ลุงเป็นของขวัญให้ลุงนะแล้วก็มีวงเล็บด้วยนะครับว่าผ้าคีริ้วย่อมสกปรกเพื่อให้สิ่งอื่นสะอาดปู่ผู้ล่วงลับได้สอนเอาไว้ครับทีนี้แหมพอมีคนเห็นโพสต์เนี่ยครับมีคนมาคอมเมนต์กันเยอะเลยครับแสดงความเห็นส่วนใหญ่ก็ชื่นชมและก็มีคนมาขอยืมเงินหรือว่ามาขอกู้เงินจำนวนมากด้วยนะครับทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับเจ้าของคลิปเนี่ยครับก็คือนางสาวออนอนงกาลพัฒน์หรือว่าคุณออนอายุ37ปีเป็นชาวตำบลหาดพันไกลอำเภอเมืองชุมพรโดยนางสาวออนอนงก็ประกอบธุรกิจรับซื้อขายพืชใบกระท่อมสดส่งขายทั่วไทยเลยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าหนี้ที่ยกหนี้ให้กับลูกหนี้จำนวน2คนลองฟังคุณออนอนงพูดถึงสาเหตุที่ได้คืนโฉนดที่ดินให้กับลูกหนี้ทั้ง2คนกันหน่อยครับสาเหตุที่ได้คืนโฉนดให้ลูกนี้ทางฟองเจ้าอะนะก็เพราะว่าปีนี้คือว่าเริ่มตั้งเป้าหมายตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าปีนี้เราจะทำอะไรสักอย่างนึงที่เป็นบุญกุศลให้กับตัวเองแล้วก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเอ้ยมีลูกนี้อีกคนที่เป็นลูกนี้เราแล้วเราก็ไปซื้อติดตามเข้าว่าลูกนี้คนไหนลำบากที่สุดลูกนี้คนไหนพยายามแล้วแต่ว่าเขาพยายามเท่าไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จพยายามแล้วก็ไม่สามารถนำเงินไม่มีสามารถที่จะดำเงินดำรงเลี้ยงครอบครัวเขาก็ไม่พออยู่แล้วไงแต่ถ้าเขาต้องมาถูกในการที่ว่าจะต้องมาจ่ายดอกหรือว่าจ่ายนี้เราอีกเนี่ยเขาก็คงถูกทรมานมากไงทุกวันทุกคืนนั่นนะก็เลยตั้งเป้าหมายว่าปีเนี้ยปี67เนี่ยจะทำบุญโดยการยกหนี้ให้เจ้าหนี้สองรายแล้วลูกหนี้สองรายเป็นใครกันบ้างมาดูรายแรกกันหน่อยครับเป็นคุณลุงครับเป็นผู้ชายมีโรคประจำตัวส่วนภรรยานี่ก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยสภาพการเงินในครอบครัวย่ำแย่ครับเพราะว่าก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปโดยมีการเอาโฉนดที่ดินมาจำนองไว้เนื้อที่ประมาณสัก4ไร่กว่าครับคือถ้าคิดเป็นมูลค่าแล้วนี่หลักล้านบาทเลยนะครับซึ่งคุณลุงเนี่ยค้างส่งเรื่องของเงินเนี่ยมา6เดือนครับรวมเงินดอกต้นก็ประมาณสักกว่า 50,000 บาทถือว่าหลุดจำนองครับแต่ตัวเธอเองก็บอกว่าก็ไม่ได้ฉวยโอกาสยึดที่ดินครับส่วนรายที่2เนี่ยเป็นลูกหนี้ที่เอาโฉนดมาไว้นะครับคือพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าทำเลดีมากครับโดยลูกหนี้รายนี้มีอาชีพรับซื้อนะครับเรื่องของพืชใบกระท่อมสดเหมือนกับตัวเธอเองแต่ว่าเพียงส่งแค่จังหวัดชุมพรกับระนองเท่านั้นทำให้กำไรเนี่ยแทบจะไม่พอค่ารถซึ่งลูกหนี้ทั้ง2คนเนี่ยตัวเธอเองบอกว่าก็ไม่เคยโทรทวงเลยนะครับโดยคุณออนก็บอกว่าหลังจากคิดแล้วว่าจะยกหนี้ให้กับลูกหนี้2คนนี้แล้วก็เลยวางแผนการปรับใช้เงินเหมือนกันเพื่ออะไรครับเพื่อนำส่วนการวางแผนปรับใช้เงินเนี่ยมาชดเชยส่วนเงินที่หายไปนั่นเองครับประมาณก็คือว่าจะเอาเงินที่ไหนมาสำรองไทยนี้ให้ลูกนี้สองคนนี้โดยที่ว่าเราไม่ต้องฝากทุนตัวเองเราก็เลยคิดประหยัดเงินส่วนตัวจากที่ว่าเราชอบข้าวหลานเสริมสวยชอบเข้าคลินิกเสริมความงามอะไรพวกเนี้ยชอบไปทำ
เนี่ยหน้าไฟมั้งอะไรมั้งอะไรอยู่เนี้ยเราก็ลดตรงนั้นไปเพราะว่าคลินิกเขาทีนึงก็สองสามหมื่นสี่หมื่นนะเราก็ยุดสต็อปตรงนั้นไปแล้วเลิกชายคล้องแพงเลิกซื้อคล้องแพงเลิกเอฟเสื้อผ้าเลิกเอฟครีมเครื่องสำอางอะไรต่างๆก็คือชายเท้าที่มียู่ไม่ซึ่งอยากได้แค่ไหนก็ไม่ซื้อกระเป๋ารองเท้าอะไรก็ไม่ซื้อมาเลยตั้งแต่ต้นปีก็คือแทบจะไม่ได้เอฟคล้องเลยไงไม่ซื้อเสื้อผ้าไม่ได้ใช้คล้องฟุ่มเฟือยชายเท้าที่มียู่แล้วก็จนได้ยอดที่สะสมอ่ะเก็บในบัญชีนึงว่าครบเลยเว้ยทั้งดอกทั้งต้นของเจ้านี้ซองอันนี้แล้วก็นําเงินของตัวเองตรงเนี้ยมาไถจากตัวเราเองเนี่ยไปให้เข้าค่ะคือวิธีการนะคะที่เขาทําก็คือเก็บเงินของตัวเองนั่นแหละพอได้ครบปุ๊บก็คือไถถอนจากที่เอามาจำนองไว้ของตัวเองเนี่ยแล้วก็เอาไปคืนเขาให้ก็คือเหมือนกับเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังลำบากด้วยนะคะ คือเขาก็ติดตามพฤติกรรมมาตลอดก็คือดูแล้วเนี่ยเจตนาถ้าหากว่ามีเงินก็คงเอามาคืนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วความพยายามที่จะหาเงินเนี่ยไม่สามารถทำได้ก็เลยเข้าใจแล้วก็เอาไปคืนให้อย่างไรนี้ก็เป็นรายที่2นะคะฉีกสัญญาไปเลยแบบนี้นะคะก็เป็นหลายคนชื่นชมว่าเป็นเจ้าหนี้ที่ดีนะคะขณะเดียวกันก็บอกว่าเพื่อนสมัยที่ทำงานด้วยกันเนี่ยอินบ็อกซ์มาชื่นชมแล้วบอกว่าภูมิใจที่เคยเป็นเพื่อนกันส่วนคนที่ไม่รู้จักก็ทักมาขอยืมเงินเยอะมากนะคะแต่เขาก็บอกว่าคงไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนได้ปีหน้าถ้ามีธุรกิจที่เขาทำอยู่เนี่ยธุรกิจดีส่งขายใบกระท่อมได้กำไรเขาก็จะให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆหมายถึงเอาเงินที่เป็นกำไรเป็นดอกเบี้ยที่ได้มาเนี่ยค่ะไปทำไฟไปช่วยซ่อมแซมถนนแล้วก็เอาไปช่วยเหลือโรงพยาบาลนะคะเนี่ยอยากจะให้ผู้ชมฟังเขาบอกว่าคนที่ช่วยเขาเนี่ยค่ะสอนเขามาตั้งแต่เด็กก็คือคุณปู่กับคุณย่าคุณปู่บอกว่าวันหนึ่งเมื่อเรายืนอยู่ได้แล้วจะหยิบยื่นน้ำใจให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็จะเป็นเรื่องที่ดีส่วนย่าบอกว่าตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินไม่ก่อร่างสร้างหนี้ทำมาหากินด้วยตนเองไม่ยืมจมูกคนอื่นหายใจเขาก็ใช้มาโดยตลอดนะคะแล้วก็มาถึงวันนี้ทีนี้ไปดูความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบค่ะกระทรวงมหาดไทยรายงานนะคะว่าก็มีการรับลงทะเบียนเนี่ยเป็นวันที่86ประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 147,000 คนนะคะมียอดหนี้นอกระบบรวมกว่า 1,670 ล้านบาทไกลเกลี่ยสำเร็จไปแล้ว 17,225 คนค่ะมูลหนี้ลดลงไป737ล้านบาทแล้วก็เน้นย้ำนะคะว่าทุกพื้นที่ดำเนินการกระบวนการไกลเกลี่ยให้ครบ 100% ตามเป้าหมายและอีก4วันสุดท้ายวันนี้วันที่26วันที่29จะเป็นวันลงทะเบียนวันสุดท้ายนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งประชาสัมพันธ์แล้วก็คนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยอยากจะให้มันลงทะเบียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะคะแบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ค่ะ 122,000 กว่ารายค่ะแล้วก็ลงทะเบียนที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 24,900 กว่ารายรวมจำนวนเจ้าหนี้ 118,000 กว่ารายจังหวัดที่มีคนลงทะเบียนมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครนะคะก็อยู่ที่ 11,000 กว่ารายเจ้าหนี้ 8,500 กว่ารายค่ะมูลหนี้อยู่ที่ประมาณ950ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมชื่นชมคุณออนอนงมาเยอะเลยนะครับใน YouTube ใน Facebook Live ของเรานะครับก็บอกว่าจะมีสักกี่คนที่เห็นใจลูกหนี้นะครับก็ขอชื่นชมแล้วก็บอกว่าดีครับก็เป็นการทำบุญด้วยถ้าเกิดว่าสามารถคิดแบบนี้ได้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยเกิดความสบายใจได้เหมือนกันนะครับ